ค่ะดิฉันนางสาวณัชราภูชาคำนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยาค่ะตอนนี้เราได้มาอยู่ที่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะวันนี้ก็ได้มีการจัดงานเปิดหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ครบวงจรของตำบลบ้านบัวค่ะเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้มีการเผยแพร่หลายและเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าวโดยมีท่านอธิบดีกรมการค้าข้าวนายชัยฤทธิ์ดำรงเกียรติรายละเอียดข้างในจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูภาพบรรยากาศกันได้เลยค่ะกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งหมู่บ้านแล้วนะคะ3 2 1เรานะครับขอต้อนรับทุกท่านที่เดินทางมาจังหวัดพะเยาในวันนี้นะครับและขอขอบคุณท่านอธิบดีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ครบวงจรบ้านดอกบัวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในวันนี้นะครับต้องขอกราบเรียนว่าทางการกระทำเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันสังคมให้ความสนใจมากโดยหลักการแล้วนะครับเป็นการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัยไร้สารปนเปื้อนและรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องข้าวเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยนะครับและกรมการข้าวเองโดยสำนักพัฒนาผลิตท่านสื่อมวลชนและพี่น้องเกษตรกรนะครับชาวบ้านดอกบัวที่รักทุกท่านนะครับผมเองวันนี้เนี่ยมาเยี่ยมเยียนท่านนะด้วยความตั้งใจจริงๆนะเพราะว่าทางสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกรมการข้าวได้มาจัดกิจกรรมจัดตั้งหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ที่นี่ซึ่งกรมการข้าวมีแนวนโยบายในปี2556เนี่ยเราจะดำเนินการจัดตั้งทั้งหมด3จังหวัดด้วยกัน3หมู่บ้านหมู่บ้านที่1ก็คือหมู่บ้านที่บ้านยายแย้มนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์ผมก็ได้เดินทางไปเปิดเรียบร้อยแล้วนะในหมู่บ้านที่2ก็ที่ตำบลพะถ่ายทอดให้แก่พี่น้องทั่วประเทศได้รับทราบถึงความเป็นมาของบ้านดอกบัวตำบลบ้านตุนนี้ในเรื่องของข้าวอินทรีย์เนี่ยผมคิดว่าเป็นนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลพูดอยู่เสมอว่าประเทศไทยเราเนี่ยขณะนี้คุณภาพข้าวของประเทศเราต่ำลงไปเรื่อยๆทั้งที่เราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเป็นหนึ่งในโลกมาโดยตลอดการส่งออกข้าวเราเป็นที่หนึ่งในโลกมาตลอด30กว่าปีเพิ่งมาปีที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งออกเป็นอันดับ3ของโลกนะแต่อย่างไรก็ตามกรมการข้าวได้ประกาศไว้แล้วว่าเราจะทวงแชมป์คืนเราจะต้องเป็นหนึ่งในโลกอีกครั้งหนึ่งให้ได้แน่นอนนะการพัฒนาข้าวของประเทศไทยเราหัวใจสำคัญที่ผมบอกแล้วว่าถ้าหากเราเน้นในเรื่องของปริมาณแต่เพียงอย่างเดียวนะครับผมรัฐวุฒิชัยใจกล้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุนการจัดงานในวันนี้เป็นงานเปิดหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ของกรมการข้าวซึ่งได้ตั้งหมู่บ้านเป้าหมายนั่นคือบ้านดอกบัวซึ่งเป็นหมู่บ้านได้รับรางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งในงานวันนี้นั้นได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายมีท่านอธิบดีกรมการข้าวมาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนก็มาฮือจัดนิทรรศการกันในวันนี้แล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็
ในวันนี้นั่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับนับว่าทำให้เป็นที่ฮู้จักแล้วก็การทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวอินทรีย์ตรงนี้นั่นซึ่งเป็นโครงการที่เสริมนุนเสริมต่อเติมจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงก็ทำให้ผู้ที่ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยมีกำลังใจแล้วก็มูติยังบ่ได้ปลูกข้าวอินทรีย์เดี๋ยวก็จะมาให้ความสนใจต่อไปก็จะเป็นการขยายพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์เนี่ยคือนักขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ปัจจัยที่สำคัญที่เขาต้องใจนั่นคือน้ำการปลูกข้าวนี่ต้องใจน้ำนักนะครับทีนี้น้ำที่เขามีอยู่ถึงวันนี้ก็เป็นน้ำที่ได้จากการผลิตจากป่าพื้นที่ต้นน้ำนี่เป็นป่าที่บ่มีคนไปอยู่เป็นป่าที่บ่มีไผ่ไปทำไร่ทำสวนก็ทำให้ได้น้ำที่ผลิตออกจากป่าเป็นน้ำอินทรีย์ปราศจากสารเคมีและสิ่งปฏิกูลสามารถนำมาผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ได้เลยเข้าอินทรีย์ได้เลยนะครับแต่น่าเสียดายว่ามันมีน้อยเพราะน้ำเกิดจากป่าตรงนี้ปีหนึ่ง3ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรแต่เขาเก็บไว้ได้แค่ 600,000 เหลือไหลลงสู่กว้านพะเยาไปเหี่ยตั้ง2ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรก็เดี๋ยวนี้กำลังจะขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำจากสมเด็จพระเทพซึ่งตอนนี้ก็มีกองงานต่างๆลงมาสำรวจพื้นที่หลายครั้งแล้วแต่คิดว่าคาดว่าคงประเมินคงจะได้รับการอนุมัติให้สร้างนะครับฮะแล้วก็ในงานวันนี้นั่นสิ่งที่ได้แหมนั่นก็คือทำให้ไปนอกประชาชนเนี่ยทั้งตำบลบ้านตุนตำบลใกล้เคียงตื่นตัวนะครับตื่นตัวกันว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องมาเล่นเรื่องเกษตรอินทรีย์กันละเข้าอินทรีย์กันละนะครับเพราะว่าถึงวันนี้ที่ผลิตกันเนี่ยลดต้นทุนมันสูงผลิตเกษตรเคมีนี่นะครับก็ทำให้ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่ทำให้เกิดขึ้นในวันงานเกิดขึ้นในวันนี้ครับครับเป็นที่ทราบดีนะคะว่าบ้านดอกบัวแห่งนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นของอำเภอเมืองจังหวัดพะเยามีทั้งเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมอาชีพครอบครัวให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในการจัดตั้งกลุ่มจัดสรรนั่นเองค่ะดิฉันก็มีความยินดีมากนะคะที่บ้านดอกบัวได้เป็นหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ดีเด่นค่ะดิฉันนางสาวณชลาพุชาคำรายงานจากบ้านดอกบัวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะ